ับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับถนนคนเดินวัวลายนะครับเหมือนเสาตรงนี้ครับด้านหลังผมนี่ครับถนนวัวลายนะครับเรามาเริ่มกันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดประตูเชียงใหม่นะครับก็จะมีอาหารขายนะครับถ้าหิวก็เชิญครับด้านนี้ครับตรงนี้ก็ทางเข้านะครับก่อนเข้าก็นี่ครับจุดคัดกรองไปกันครับครับก็ถนนวัวลายนะครับเขาก็จะมีโดยปกติทุกวันนะครับเขาก็จะขายเครื่องเงินอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมาวันธรรมดาก็เชิญนะครับแต่ว่าวันเสาร์นี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับถนนคนเดินวัวลายวันเสาร์อันนี้ก็เข้าท่านะครับเสื้อเชียงใหม่การละครั้งหนึ่งณเชียงใหม่ไปมาแล้วนะครับตัวละ100บาทแล้วก็นี่ครับมีหลายไซส์ใช้นี่ก็ได้ด้วยนะครับเราชนะได้หมดเลยตรงนี้ก็ชุดพื้นเมืองนะครับมีผ้าสิ้นเสื้อเมืองราคาไม่แพงครับครับก็เดินมาได้ไม่ไกลนะครับก็จะเจอตรงนี้ครับห่วงหน้านั่งเข้าไปดูกันโซนตรงนี้ก็จะมีขายอาหารนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งทานด้วยตรงนี้ก็เป็นนี่ครับพวงกุญแจน่ารักมากเป็นหนังนะครับรูปรองเท้าสวยเลยอันนี้ก็หนังแท้อันละเท่าไหร่ครับพี่100 บาทอันละ100บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็นี่ครับน่ารักงานมือเนาะครับก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับก็เยอะแยะเลยนะครับแหวนอันนี้ก็แปลกดีครับไม้มงคลนะครับสวัสดีครับขายดีไหมครับวันนี้พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกมะค่าครับกับของมีค่าเงินทองอันนี้เป็นลูกมะกอกก็แต่งให้สวยงามค่ะโอเคครับครับครับก็เพื่อนๆแนะนำนะครับถ้าได้มาก็ตรงนี้เลยนะครับที่ถนนคนเดินนะครับวันเสาร์ได้นะครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็เนื้อนึ่งนะครับก็เนื้อนึ่งจะแบบแห้งๆนะครับทานกับน้ำพริกตะแดงตะแดงแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ชุดเขาจะคู่กันอย่างนี้นะครับขีดละ70บาทนะครับเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับครับนี่ก็อีกร้านนึงนะครับน่ารักมากอันนี้เมนูอะไรครับเป็นเมนูเยอรมันซอสเสร็จครับเป็นไส้กรอกเยอรมันครับเป็นเยอรมันซอสเสร็จนะครับไส้กรอกเยอรมันเป็นเทอร์รี่เบิร์กเป็นสูตรทางเบอร์ลินเมืองเบอร์ลินอันนี้ของเมืองเบอร์ลินนะครับเยอรมันนะครับขนมปังแล้วก็มันฝรั่งกับไส้กรอกนะครับราคาเพียง55บาทเองนะครับ55-60ไม่แพงเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญครับน่าทานมากเยอรมันซอสเสร็จนะครับไส้กรอกเยอรมันเป็นไส้กรอกค่ะคือกับมันฝรั่งราดเบอร์รี่ซอสค่ะแล้วก็อีกแบบนึงเป็นขนมปังไส้นะคะอันนี้เป็นขนมปังเนาะ
ขาเสิร์ฟกัน3แบบนะครับก็สามารถใช้สแกนจ่ายได้นะครับเราชนะก็ใช้ได้นะครับ ก็เริ่มทยอยเก็บกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับวันนี้มาดึกผมมาตอน3ทุ่มนะครับคนจะเยอะมากก็จะเป็นประมาณช่วง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะครับคนจะเยอะก็เดินมาจนสุดถนนแล้วนะครับก็ประมาณกิโลนึงครับกิโลนิดหน่อยบวกลบผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็เราเริ่มจากประตูเชียงใหม่นะครับมาสุดตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรทิพย์เนตรนะฮะก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับฟังเพลงกันครับเป็นเดี่ยวครับก็เดินกลับนะครับเมื่อกี้เดินมา1กิโลเดินกลับก็อีก1กิโลใช้เวลาก็ชั่วโมงกว่าๆนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาเชียงใหม่นะครับแนะนำเลยนะครับวันเสาร์ถนนคนเดินวัวลายครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสวันอาทิตย์นะครับก็จะพาไปที่นี่อันนี้ทุกคนรู้จักกันดีถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับก่อนนะครับลาก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับของเชียงใหม่ครับผมบ๊ายบาย